จ้าของสวนเมืองการปีใหม่ปี2564ขอให้ FC ทุกท่านนะคะมีความสุขร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงสิ่งที่สำคัญก็คือร่างกายของเรานะคะสำคัญมากเราต้องดูแลร่างกายแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกๆท่านนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะน่าขอบคุณครับเพื่อนๆครับก็ในปีที่ผ่านมานะครับวันนี้เป็นวันที่จะเข้าสู่ปีใหม่นะครับผมในนามช่องโดโด้พาเที่ยวนะครับก็ขอขอบพระคุณ FC แล้วก็ผู้ที่ติดตามช่องโดโด้พาเที่ยวทุกท่านนะครับที่ได้สนับสนุนช่องโดโด้พาเที่ยวในปี64ที่จะถึงในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขออวยพรให้นะครับขอให้ทุกท่านขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับจงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญปลอดโรคปลอดภัยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากค่ะนี่ครับโดนครับนี่เตรียมผัดดอกหอมใช่ไหมฮะอันนี้เขาเรียกดอกหอมนี่น่าทานมากเลยกำใหญ่ๆต้นอวบๆใหญ่ๆน่ากินลุงทำงานเรียบร้อยเนียบมากเลยค่ะอันนี้ดอกหอมล้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล้างอีกทีล้างอีกรอบนี่เดี๋ยวเราผัดใส่แล้วฮะหมูกรอบเป็นไงตับอืมงั้นเดี๋ยวเรามาดูเมนูดอกหอมผัดตับอ่อนๆเนาะสดสดต้นอวบๆเนี่ยมันสดเนี่ยเห็นไหมหั่นแล้วน้ำมันออกมันมีน้ำอยู่ในแปลว่ามันสดเนาะสดสดน่าทานนี่ยังชุ่มน้ำอยู่เลยความสดกระทะล้างอีกทีนึงผัดดอกหอมล้างสองรอบจับนี่รอบสองแล้วเนี่ยดูพี่แตนผัดดอกหอมใส่ตับครับอันนี้ต้องล้างกระทะใหม่ๆนะพี่แตนเขาจะผัดเป็นเซตพวกผัดเผ็ดผัดอะไรเนี่ยเขาจะผัดแล้วไม่ต้องล้างกระทะมากตอนนี้ชุดผัดเผ็ดอะไรเสร็จหมดละเพื่อนๆก็ตามดูคลิปก่อนหน้านะตอนนี้ก็จะมาเริ่มผัดที่เป็นผัดจืดอันนี้นะอันนี้จะเป็นดอกหอมผัดตับนะแก้วตับตับมาใส่ผัดกระทะเนี่ยกระเทียมอ๋อตับนี่เราลวกแล้วใช่ไหมฮะประมาณเท่าไหร่ 50% นะตัดลงก่อนเลยเตรียมปรุงตามสไตล์พี่แตนปรุงในตะหลิวตรงเอาตรงเอาฟักเอาฟักเอาเนาะน้ำตาลเกลือแล้วก็ซอสสูตรประจำร้านนี่สูตรของร้านหลักซอสขายทั่วไปนี่แหละแต่ที่อื่นเขาไม่ค่อยใส่เพราะว่ามันแพงพี่แตนบอกขวดเท่าไหร่70ไหม70 บาท
หอมมาลวกก่อนครับลวกแล้วผัดลวกน้ำเกลือเนาะนี่ครับวันนี้มีผู้ชายหน้าแปลกมาอยู่หลังพี่แตนเจ้าของสวนเมืองการโอ้มันเขียวดีจังเลยพี่แตนเขียวสวยเลยอ่ะแต่สูตรเนี้ยฮะแล้วก็พี่แตนจะผัดทีละกระทะนะที่ยังไม่หมดน้ำซุปลงไปนิดนึงไม่ใช่น้ำในหม้อลวกฮะน้ำซุปอยู่นี่คือน้ำซุปนี่ครับอร่อยไหมอร่อยน้ำซุปอย่างประมาณนี้เลยนี่แล้วเมื่อกี้โรยกระเทียมเจียวนิดนึงใช่ไหมกระเทียมให้หอมเฮ้ยขับเน้นๆเลยอ่ะชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะร้านนี้นี่ตอนนี้ถุงเท่าไหร่ฮะเนี่ยผัดเนี่ย30คุณดูตับดีดูตับดีตับดีนะแป้งหน้าหวานเดี๋ยวเนี้ยคลิปต่อไปเนี้ยจะไม่เอาไปชิมให้เพื่อนๆดูละชิมมาเยอะละจะยุให้มาซื้อกินเองอยากรู้รสชาติต้องมาซื้อไปชิมเอาเองตามไปดูครับหน้าร้านนี่ฮะตอนนี้ใกล้เวลาที่ลูกค้าจะมาครับบรรยากาศหน้าร้านก็เพื่อนๆก็ตามดูคลิปนะฮะแต่ละอย่างอะไรยังไงนี่ผัดตับเดี๋ยวคนขายก็จะน้อยใจมีใครถามถึงเขาบ้างไหมเขาไม่ค่อยได้ออกคลิปขาหมูเนาะนี่ขาหมูผมไม่ได้มาถ่ายทำเมื่อทีน่ะเลิกไม่ดีตอนนั้นจะทำปุ๊บก็หมูไม่มีขายเดี๋ยวไปดูขาหมูแวบๆดูขาหมูให้เพื่อนๆดูก่อนนี่ครับแวบดูขาหมูให้เพื่อนๆก่อนเดี๋ยววันไหนพี่แตนนัดผมมาดูอันนี้ให้ได้นะเนี่ยเพื่อนๆติดใจอย่างนี้ขาเท่าไหร่ครับพี่แอดร้อยกว่าบาทครับโอ้ดูที่จะขาเล็กขาใหญ่เนาะครับให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวขาหมูเพื่อนๆคอยติดตามคลิปนะครับเดี๋ยวนัดพี่แตนทำคลิปขาหมูเนาะดีมีไหมครับ